ดีทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังหน้าศาลอาญาวันนี้นะคะอีก5นาทีเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้กิจกรรมเราจะมีความพิเศษนะคะเราจะช่วยกันร่วมกันจุดไฟให้ดาวเปิดไฟให้ดาวข้ามจุดนะคะเดี๋ยวมันเบิร์นนะคะเปิดไฟให้ดาวส่องความยุติธรรมเนาะวันนี้เราก็จะร่วมกันถือดาวระหว่างนี้นะคะจะขอเชิญชวนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะเดินไปที่หน้าประตูศาลนะคะไปรับดาวค่ะทุกคนจะมีดวงดาวเป็นของตัวเองนะคะเดินไปรับดาวพร้อมกับคำอธิบายนะคะเราจะจุดเราจะเปิดไฟให้ดาววันนี้แต่เรายังไม่เปิดทันทีนะคะเราจะมีเวลาเปิดพร้อมๆกันช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มของวันนี้แต่ระหว่าง6โมงจนถึง1ทุ่มนะคะเราก็จะยืนหยุดขังเหมือนเดิมเราจะถือเพื่อฆ่าเพื่อนเราที่ยังอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วเราก็จะร่วมกันเปิดไฟตอน1ทุ่มนะคะดังนั้นใครที่มาร่วมกิจกรรมนะคะเชิญนะคะไปที่ประตูหน้าศาลได้เลยนะคะเราจะแจกดาวแล้วก็ภาพของเพื่อนเรานะคะให้พวกเราช่วยกันถือร่วมกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าวันศุกร์ดึกนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีการไต่สวนการขอประกันตัวเพื่อนเราอีกครั้งนึงนะคะในวันที่6พรุ่งนี้ซึ่งวันนี้เราก็หวังว่าการเปิดไฟให้ดาวของเราเนี่ยจะช่วยกันส่องแสงสว่างไปสู่ระบบยุติธรรมไปสู่กระบวนการตุลาการให้เกิดความยุติธรรมที่เป็นจริงให้ได้แล้วเราก็หวังไว้นะคะว่าพรุ่งนี้เพื่อนเราจะได้รับการประกันตัวดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะถ้าเรามาร่วมกันยืนหยุดขังพร้อมกับส่องแสงสว่างให้กับความยุติธรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมตอน6โมงเย็นระหว่างนี้นะคะใครได้ดาวแล้วเดี๋ยวจะมีคนช่วยจัดแถวนะคะอันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดก็อาจจะยังไม่น่าไว้วางใจนะคะเราก็จะยืนห่างๆกันนะคะเดี๋ยวจะมีการขอพวกเรานะคะจะมีคนช่วยจัดแถวแล้วก็รบกวนนะคะขอให้ทุกท่านได้ยืนตามที่น้องๆที่ช่วยจัดแถวเนี่ยได้บอกนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาหรือลดสถานการณ์ที่จะนำมาสู่ปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะครับก็เป็นจังหวะช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของการเตรียมการนะครับเราจะเห็นทุกพี่น้องของเรานะครับได้ถือดาวนะครับเราจะจัดดาวกันเป็นกลุ่มๆนะครับผมกลุ่มดาวนี้ก็จะมีประมาณสัก6กลุ่มดาวแล้วก็จะมีรูปเพื่อนๆของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะของการเตรียมการนะครับจะได้รับการไต่สวนนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่เราจะดูนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะปล่อยให้เพื่อนเราได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะเพนกวินเคยพูดไว้อย่างนี้นะว่าซี่กงอาจขังดวงดาวได้แต่คุณขังแสงดาวไม่ได้นะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะช่วยกันนะคะที่จะเปิดไฟเพื่อที่จะปลดปล่อยแสงนะคะของเพื่อนเรามาจากเรือนจำมาจากการถูกคุมขังนะคะดาวที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นดาวสายลุงนะคะเพื่อที่จะส่องไฟสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะจัดแถวนะคะการยืนหยุดขังในวันนี้นะคะถ้านับตั้งแต่เริ่มของการอดเป็นเพื่อนนะคะอดท้องเพื่อนคืนสิทธิประกันตัวเดี๋ยวนี้ของเครือข่ายประชาชนที่เราเรียกตัวเองว่าเครือข่าย People Go Network นะคะเรามาร่วมกันอดอาหารข้างนอกพร้อมกับเพื่อนเพื่อที่จะเป็นเพื่อนนะคะให้กับเพนกวินที่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่51ในการอดอาหารแล้วเป็นเพื่อนกับรุ้งนะคะที่เป็นวันที่37ในการอดอาหารเป็น
ที่เลิศศักดิ์นะคะเป็นวันที่10ของที่เลิศศักดิ์ในวันนี้ที่นั่งอยู่หน้าศาลอาญาเพื่อที่จะอดเป็นเพื่อนรุ้งและเพนกวินคุณเล็กนะคะมาร่วมอดอาหารวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆที่อดอาหารอยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นฟ้าเป็นนัชนนนะคะตี้ที่เริ่มอดอาหารประกาศเริ่มอดอาหารแล้วนะคะเราก็จะร่วมกันอดอาหารเป็นเพื่อนกับเพื่อนเรานะคะเราจะยืนหยุดขังแล้วก็อดพร้อมเพื่อนเราไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเสร็จกิจกรรมเราจะมีแถลงการจากเครือข่ายจากกลุ่มนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมกระบวนนะครับเตรียมรูปแบบของกลุ่มดาวนะครับก็จะเป็นกลุ่มละประมาณสัก15คนนะครับเปิดไฟให้ดาวเราจะถือดวงดาวและจะถือภาพของเพื่อนเราเพื่อที่จะประกาศนะคะว่าเราจะยืนหยุดขังร่วมกันในวันนี้วันที่5พฤษภาคมเพื่อจะส่งแสงส่องแสงจากดาวของเรานะคะไปสู่กระบวนการยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการไต่สวนแล้วก็พิจารณาการขอประกันตัวเพื่อนเรานะคะแล้วเราก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจะช่วยทำให้เพื่อนเราได้คืนสิทธิ์ประกันตัวเพื่อนเรานะคะนั่นคือสิทธิและเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นงั้นเราหวังว่าไฟที่เราจะจุดวันนี้เวลา 1:00 นะคะจะช่วยส่องให้กระบวนการยุติธรรมเห็นความยุติธรรมอันนี้ด้วยแจ้งสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะเริ่มจุดไฟตอน 1:00 เราจะเริ่มเปิดไฟตอน 1:00 นะคะเปิดไฟส่องดาวตอน 1:00 ระหว่าง 6:00 ถึง 1:00 เราก็ยังคงเป็นกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมขออนุญาตนะครับพี่น้องๆที่จัดจุดให้ยืนแล้วนะครับเราจะยืนเหลื่อมๆกันนะครับทุกแถวมันจะเหลื่อมกันเพราะฉะนั้นให้ยืนตรงไหนยืนตรงนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องขยับให้ตรงคอคนหน้านะครับเพราะถ้าพี่ขยับให้ตรงคอคนหน้ามันก็จะไม่เหลื่อมกันนะครับทุกแถวมันจะเหลื่อมกันนะครับเพื่อรักษามาตรการโควิดนะครับเราก็จะจัดเหลื่อมๆกันนะครับขอบคุณครับค่ะก็รบกวนนะคะเราจะช่วยกันเป็นระยะห่างนะคะทำให้เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะออกมารวมตัวกันมายืนหยุดขังมาเปิดไฟให้ดาวส่งความยุติธรรมเราก็ยังมีความรับผิดชอบที่จะดูแลจัดการตัวเองนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดการแพร่ระบาดนะคะของโควิดนะคะใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะเดินมารับดาวจากน้องๆได้นะคะมีน้องๆแจกดาวอยู่นะคะอันนี้ได้เวลาที่เราจะเริ่มกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะรบกวนทุกคนนะคะเราก็จะยืนเพื่อรำลึกถึงเพื่อนเรานะคะณเวลานี้ระหว่างการยืนหยุดขังยังไม่มีการเปิดไฟให้ดาวเราจะรบกวนทุกท่านนะคะหันหลังกลับเอาหน้าออกถนนนะคะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนะคะว่าวันนี้ดวงดาวจะส่องแสงนะคะเพื่อที่จะส่งไปถึงความยุติธรรมแล้วคืนนี้1:00ดวงดาวก็จะถูกเปิดขึ้นมานะคะให้มีไฟให้มีแสงส่งไปสู่กระบวนการยุติธรรมในวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้ามันลงทุกอย่างเข้าข่ายระหว่างที่พวกเรากำลังยืนหยุดขังนะคะจะมีน้องๆเครือข่ายประชาชนหลายกลุ่มนะคะที่จะมาร่วมอ่านแถลงการร่วมแสดงจุดยืนกับพวกเราในวันนี้นะคะครับก็จะขอพี่น้องเพจพิพโกนะครับก็ได้เห็นว่า
ันนี้ทุกคนจะมีดาวอยู่ในมือนะครับรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะครับที่จะพร้อมที่จะเปิดไฟให้ดาวในช่วง1ทุ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่หน้าศาลอาญาที่ประตู8นะครับก็จะมีพี่น้องของเรายืนเว้นระยะห่างนะครับยืนเว้นระยะห่างนะครับเพื่อดำเนินกิจกรรมนะครับในการที่จะเปิดไฟให้ดาวและเปิดแสงสว่างให้ความยุติธรรมนะครับซึ่งหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าในวันพรุ่งนี้นั้นนะครับก็จะมีการไต่สวนเรื่องการประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นจะมาร่วมกันนะครับในการที่จะเปิดไฟให้ดาวเปิดความยุติธรรมนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะครับเพราะนั้นที่กิจกรรมที่สำคัญในตอนนี้ก็คือเราจะยืนด้วยความสงบที่หน้าศาลอาญาแห่งนี้นะครับเพื่อจะเปิดไฟให้ดาวในเวลา1ทุ่มแล้วก็จะมีแถลงการจากพี่น้องหลายเครือข่ายมากทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็มีตั้งแต่หน้าศาลอาญาไปจนถึงบนสะพานลอยนะครับจากที่พร้อมแล้วช่วยกันเชิญดาวขึ้นมาเหนือหัวนะครับเราจะเห็นภาพนี้นะครับที่ทุกคนยกดาวขึ้นมาไว้บนหัวนะครับครั้งหนึ่งที่เพนกวินเคยพูดไว้นะครับว่าตรงขังนั้นสามอาจจะขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้เพราะฉะนั้น1ทุ่มวันนี้เราจะมาเปิดไฟให้ดาวเปิดแสงสว่างให้กับความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราได้เห็นว่าพวกเรานั้นเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราและได้รับสิทธิประกันตนนะได้รับสิทธิประกันตัวนะครับจากนี้ไปนะครับจนถึงเกือบ1ทุ่มเราก็จะยืนหยุดขังและก็จะมีการแถลงการนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หน้าเวทีนะครับในขณะที่มีแถลงการจากหลายส่วนนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังแถลงการด้วยกันนะครับให้เพื่อนเราและคืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องหาจากกรณีที่ผู้พิพากษาไม่ให้ประกันตัวนายชลิชีวานัทหรือเพนกวินและรุ้งปนัสยาทั้งที่ทั้งสองคนยังไม่ถูกตัดสินโทษแต่กลับถูกจองจำจนทำให้ต้องประท้วงด้วยการอดอาหารมานานหลายสัปดาห์และมากที่สุดคือ50วันและล่าสุดเพนกวินต้องแอดมิดฉุกเฉินแถลงการฉบับนี้ดิฉันจะไม่ขอพูดในนามสารยาเพื่อประชาธิปไตยแต่ขอพูดด้วยหัวใจของความเป็นเพื่อนและเพื่อนคนหนึ่งที่ห่วงเพื่อนอย่างสุดซึ้งหัวใจของพวกเขายิ่งใหญ่มากเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะพัฒนาได้ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่อายุแค่22ปีและมีความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีและเพื่อให้คนอื่นๆมีชีวิตที่ดีขึ้นปลดโซ่ตรวนพันธนาการแห่งการถูกกดขี่และฝันว่าเราจะมีสถาบันกษัตริย์ที่ดำรงอยู่ด้วยความสง่างามแต่กลับถูกมองว่าเป็นพวกชังชาติทำลายแผ่นดินและคิดจะล้มล้างสถาบันแต่เราเชื่อว่าหัวใจของเพื่อนเราทุกคนไม่ได้เคยคิดเช่นนั้นเลยและเรายืนยันด้วยชีวิตชาติหมายถึงประชาชนการอยากเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิ่งที่ดีขึ้นและทำสิ่งที่ควรจะเป็นให้เข้าที่เข้าทางให้ข้าราชการและข้าราชบริพารมองเห็นประโยชน์ของประชาชนสูงสุดนี่คือหัวใจของความรักชาติอย่างยิ่งและแน่นอนว่าการที่ยังคงมีความฝันบนแผ่นดินนี้แม้ความฝันจะริบหรี่แม้ฝันได้เพียงปองผักฝันแม้กระทั่งจะไม่มีแรงหวังจากการเป็นผู้ถูกกดขี่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ทำลายชาติอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้เราจะขอกล่าวถึงตุลาการที่ใช้อำนาจในทางมิชอบในแต่ละคืนที่ท่านนอนหลับอยู่บนเตียงอุ่นมีคนอีกหลายคนที่กินและนอนอย่างยากลำบากเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้เพื่อนๆของพวกเขาในขณะที่ครอบครัวของคนที่เป็นรักมีลูกกงและกำแพงคุกกั้นกลางทำไม่ได้แม้เพียงกอดหอมหรือสัมผัสมือทำไม่ได้แม้กระทั่งบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนว่าเป็นห่วงและคิดถึงมากแค่ไหนและในวันที่ครอบครัวของท่านกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไร้ความรู้สึกผิดที่จองจำผู้บริสุทธิ์
มีแม่ๆและเพื่อนๆอีกหลายคนที่ต้องอดอาหารพร้อมกับคนในคุกเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกยังไงปวดท้องหรือยังยังสบายดีไหมเพราะไม่สามารถติดต่อและสอบถามได้โดยตรงเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาไหวหรือไม่ไหวนี่คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักโดยสามัคคีที่จะรักและเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่ท่านไม่เคยได้รับอย่างแน่นอนตุลาการเอ่ยพอได้แล้วหรือยังสำเร็จโทษตามใบสั่งกักขังผู้บริสุทธิ์เราขอเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราในทันทีให้เขาได้ออกมาสู้ข้างนอกหากความยุติธรรมยังหลงเหลือในพื้นที่แห่งนี้จริงๆคนบริสุทธิ์ต้องมีที่ยืนต้องมีหนทางได้สู้ไม่ใช่ถูกจองจำโดยไม่มีความผิดคลิตชีวรัตน์หรือเพนกวินปนัสยาหรือรุ้งไม้พานุพงศ์จัดนอกอานนท์นำพาแอมมี่ชัยอมรปานฉันฟ้าพรมสอนตี้วันวลีจัสตินชิวเกียรติแสนวงผู้ต้องหาคดีทุกรถทุกคนและคนอื่นๆที่ยังถูกกักขังอยู่เราขอเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราทันทีปล่อยออกมาหากความยุติธรรมยังหลงเหลืออยู่อย่าให้ประชาชนต้องเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมไปมากกว่านี้เลยหากไม่ปล่อยเพื่อนเราในวันนี้ศรัทธาจะบอดไหม้ประชาชนจะหันหลังให้กระบวนการยุติธรรมซี่กลมอาจขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเพนจากภาคีสารยานะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันอ่านแถลงการไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับบทเพลงที่เราจะเปิดส่งทั้งเสียงเพลงแล้วก็ส่งทั้งแสงของดวงดาวไปหาเพื่อนเรานะคะI'm not afraid to die.
เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสถานการณ์ในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนในช่วงที่ผ่านมารัฐได้บังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในการดำเนินคดีกับเพื่อนๆและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและหนักข้อไปเรื่อยๆและยิ่งชี้ชัดว่ามาตรา112กลายเป็นเครื่องมือที่รัฐนำมาใช้เพื่อปิดปากไม่ให้ประชาชนได้พูดได้คิดได้แสดงออกตามเจตจำนงตามความคิดความเชื่อนี่ถือเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงมีอย่างเห็นได้ชัดและแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของระบบอำนาจนิยมเผด็จการที่ครอบงำสังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกเรื่องที่น่าสลดคือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ตกต่ำและแทบไม่หลงเหลือความน่าเชื่อถือไร้ซึ่งความเป็นธรรมเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนที่ถูกฝากขังระหว่างการพิจารณาคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112อีกทั้งยังถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวจนถึงวันนี้เพื่อนๆของเรายังคงถูกจองจำอิสรภาพแม้จะได้ยื่นประกันตัวไปแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่ากระบวนการยุติธรรมในตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจและชนชั้นปกครองทั้งที่ควรจะเป็นเครื่องมือของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นและที่เศร้าไปกว่านั้นเพื่อนๆของเราที่อยู่ในเรือนจำกับต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางกายทางใจเพนกวินลุงฟ้ารวมถึงคนอื่นๆก็แสดงออกด้วยการอดอาหารประท้วงเพื่อให้ศาลยืนเคียงข้างความเป็นธรรมแต่ศาลกลับเฉยเมยและไม่สนใจใยดีกับความทุกข์ทรมานที่เพื่อนๆเราเผชิญอยู่จนเพนกวินเองก็มีอาการทุกโทมถ่ายเป็นริ่มเลือดจนต้องส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลทั้งนี้ยังมีกรณีของจัสตินชูเกียรติที่ติดเชื้อโควิด-19แต่กลับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ใดๆนี่คือส่วนหนึ่งของความทุกข์ทรมานที่เพื่อนๆเราได้เผชิญเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในฐานะของเพื่อนที่อยากเห็นสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพและการเคารพกันบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายขอเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงที่อยากจะให้เหล่าผู้มีอำนาจได้ยินว่า 1. ปล่อยเพื่อนเราโดยทันทีและต้องไม่มีเงื่อนไขในการผูกมัดสิทธิเสรีภาพใดๆทั้งสิ้น 2. ศาลต้องคืนสิทธิที่ในการประกันตัวและต้องออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไปเพื่อคืนความเป็นธรรมกลับมาในแบบที่ควรจะเป็น 3.รัฐควรยกเลิกมาตรา112ในการเอามาควบคุมประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะมันคือเครื่องมือในการทำลายสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกอย่างแท้จริงเมื่อเราเห็นความอยุติธรรมอยู่ตรงหน้าและรับไม่ได้กับความเป็นธรรมพวกเราคือเพื่อนกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้6พฤษภาคมพวกเราจะได้รับข่าวดีว่าเพื่อนของเราจะได้คืนสู่อิสรภาพเราขอยืนยันด้วยเจตจำนงที่มีกับประชาธิปไตยอันเป็นของประชาชนหยุดกักขังดวงดาวที่กำลังระยิบระยับทั่วทุกหนแห่งแสงดาวแห่งศรัทธากำลังเฉิดฉายกลางใจของผู้คนปล่อยเพื่อนเราคืนสิทธิในการประกันตัวเปิดกองเปิดไฟให้ดาวเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะขอบคุณนะคะนุกจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะครับก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็จะมีแถลงการจากแต่ละเครือข่ายพร้อมกับบทเพลงที่จะบรรเลงให้กับคนที่อยู่ในเพจได้ฟังไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปใกล้นิดหนึ่งนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับผมนะฮะกายเพจพีเพอร์โกนะครับ
เสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินไม่ได้ยินยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมานะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเธอวันนี้ยังยิ้มกลางสายฝนไหมเรายามเธอเหงายังนับดาวทะเลหรือไม่สิบปียี่สิบปีผ่านไปเพื่อชีวิตใหม่หรือเป็นเพียงน้องของเวลาสิ่งคงช่างฝันชีวิตยังสัมพันธ์ไหมเราแต่หนุ่มสาวจะร้าวรานไปแล้วใช่ไหมสิบปียี่สิบปีผ่านไปบทเพลงของกำลังใจหรือเป็นเพียงเงาแห่งศรัทธาถามว่ายังมีกันในส่วนลึกนั้นหรือเปล่ายังย้ำถามถึงความฝันของเราหรือเป็นเพียงเงาของแสงดาวแห่งศรัทธาเธอวันนี้ยังยิ้มกลางสายฝนไหมเรายามเธอเหงายิ่งนักดาวทะเลหรือไม่สิบปียี่สิบปีผ่านไปเพื่อชีวิตใหม่และเป็นเพียงเงาของเวลาถึงคนฉันฝันชีวิตยังสัมพันธ์ไหมเราแต่หนุ่มสาวจะร้าวรานไปแล้วใช่ไหมผ่านไปบทเพลงของกำลังใจหรือเป็นที่เงาแห่งศรัทธาสิบปียี่สิบปีผ่านไปเป็นไปได้ไหมหากยังทิ้งดาวเช่นวันนั้นสิบปียี่สิบปีผ่านพ้นบทเพลงของสามัญชนยังจะร้องเพลงนี้ไหมสิบปียี่สิบปีผ่านพ้นบทเพลงของสามัญชนเธอยังจะฝันอยู่ไหมค่ะวันนี้นะคะเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าถึงแม้เพื่อนเราจะถูกกักขังแต่ดวงดาวไม่อาจถูกกั้นแสงได้เรามีเพื่อนจากเครือข่ายเรามีกระบวนการเคลื่อนไหวที่หลากหลายแต่วันนี้เรามีอย่างน้อย7เครือข่ายนะคะที่มาร่วมอ่านแถลงการณ์กับเราในวันนี้แถลงการณ์จากเครือข่ายที่3นะคะขอเชิญต้นอ้อนะคะจากเครือข่ายเฟมินิสต์ปลดแอกค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาอ่านแถลงการจากกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกค่ะแถลงการจากกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกเรื่องสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ต้องหาพึงมีสิทธิในการ
ประกันตัวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และศาลต้องไม่สันนิษฐานว่าจำเลยมีความผิดซึ่งสิทธินี้ได้ถูกรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ผู้ต้องหาโทษทางการเมืองของไทยนั้นกลับไม่ได้รับการประกันตัวโดยเฉพาะคดีมาตรา112ที่หลายครั้งมีการฝากขังก่อนการไต่สวนและตัดสินความผิดการยกคำร้องซึ่งบางคดีมีกระบวนการที่ผิดขั้นตอนในกฎหมายด้วยซึ่งนำมาสู่การประท้วงโดยการอดอาหารขณะอยู่ในเรือนจำเรียกร้องสิทธิการประกันตัวของนักโทษทางการเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมจำนนต่ออำนาจที่อยุติธรรมนี้การอยู่ในเรือนจำไม่ได้ทำให้เพื่อนเราหยุดต่อสู้เพื่อนเราไม่เคยหมดใจที่จะต่อสู้เพียงแค่เปลี่ยนที่ต่อสู้เท่านั้นในขณะเดียวกันนั้นสิ่งนี้ก็นำมาสู่การลุกฮือขึ้นต่อสู้ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการยืน112นาทีตามที่ต่างๆการใส่ชุดนักโทษเรียกร้องบนถนนและอีกหลายกิจกรรมเพื่อแสดงตนว่าอยู่เคียงข้างเพื่อนเราที่ถูกคุมขังสิ่งดังที่ว่ากองขังขังดาวได้แต่ไม่สามารถขังแสงดาวได้พวกเรากลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาคดีทางการเมืองทุกท่านการเห็นต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นดั่งดินแดงที่นำใฝ่ฝันจะมีชีวิตอยู่มิใช่ดินแดนสิ้นหวังจนหลายคนเริ่มส่งเสียงถึงการย้ายดินแดนประเทศที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสิทธิ์และเสรีภาพอย่างแท้จริงในการแสดงออกทางความคิดเป็นที่น่าสงสัยว่าประเทศไทยณขณะนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงโฆษณาขายฝันชวนเชื่อที่ใช้เพื่อต่อเวลาถือครองอำนาจเผด็จการเพียงเท่านั้นกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2564ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะเฟมินิสต์ปลดแอกค่ะของชนอย่างลำเค็นจงเป็นดังดวงดาว
ราคือเท้าสว่างนำหนทางเพื่อมวลชนคือประกายไฟที่โหมกระหน่ำลามลุกไหม้ความทุกข์ทรไฟที่หอมกระหน่ำลามลุกไหม้ความทุกข์ทนประกายไฟที่หอมกระหน่ำลามลุกไหม้ความทุกข์ทนครับก็เป็นบทเพลงในระหว่างที่ยืนหยุดขังนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายต่างๆนะครับก็จะมาร่วมแถลงการณ์ต่อไปนะครับผู้ต้องหาคดีทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมนับตั้งแต่ช่วงกลางปี2563ซึ่งเนื่องมาจากมาจนถึงปัจจุบันได้มีการชุมนุมทางการเมืองขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยส่งผลให้มีผู้ต้องโทษจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมโดยรัฐเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่แกนนำเท่านั้นซึ่งในขณะนี้ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองหลายคนกำลังถูกคุมขังโดยปราศจากความยุติธรรมไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวอย่างที่ควรจะได้รับแม้จะมีการเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมในหลากหลายวิธีทั้งในและนอกเรือนจำสถาบันตุลาการก็ยังคงนิ่งเฉยไม่แม้แต่จะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์จึงขอทวงถามไปยังศาลที่เคารพว่าเขาเหล่านั้นทำผิดร้ายแรงถึงเพียงนั้นเชียวหรือเหตุใดท่านจึงไม่ให้พวกเขาได้มีสิทธิ์ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการพวกเขาเพียงตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเพียงเพื่อหวังให้ได้มีอนาคตที่ดีกว่าเพียงจุดไฟเพื่อความหวังส่งต่อคบเพลิงอุดมการณ์อันแรงกล้าไปทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้ลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเขาเหล่านั้นหาเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่หากแต่เป็นเพียงประชาชนผู้ลงมือทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นลูกของแม่เป็นน้องของพี่เป็นพี่ของน้องเป็นเพื่อนของใครหลายคนเป็นเพียงคนธรรมดาที่ฝันใฝ่ในฝันให้ดูเหลือเชื่อแล้วเหตุใดท่านจึงปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างโหดร้ายเช่นนี้ทั้งที่ผลประโยชน์จากการต่อสู้เรียกร้องนี้ก็จะตกกับลูกหลานและตัวของท่านเองจึงให้ขอให้ศาลที่เคารพโปรดพิจารณาคดีของพวกเขาอย่างเป็นธรรมยึดถือหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้องเป็นสำคัญมิใช่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มคนหนึ่งขอท่านจะละทิ้งพนาการจากอำนาจสมทั้งปวงจงทำรองความยุติธรรมให้คงอยู่ในสังคมนี้และจงทำหน้าที่เป็นตุลาการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเกียวอุดมเงยหน้าทาเผด็จการ5พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณนะคะน้องๆจากเครือข่ายเกียวอุดมเงยหน้าทาเผด็จการเป็นเครือข่ายที่4นะคะที่มาร่วมอ่านแถลงการณ์กับเราในวันนี้ค่ะครับก็ยังเหลืออีกหลายเครือข่ายนะครับที่จะมาร่วมแถลงการสลับกับบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้กับพี่น้องมวลชนนะครับที่มายืนหยุดขังนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง12นาทีนะครับสลับกับการแถลงและบทเพลงครับและงานบังตาหันมาคุยกันอย่าชังแสงดาวอย่ากลัวแสงแดดปล่อยให้รุ่งกระจายตัวงามที่ริมขอบฟ้าอย่าหยุดยั้งสายลมพัดพาอย่าเหนี่ยวรั้งสายทานเวลาเปิดกำแพงและม่านบังตาท้องฟ้างดงามมันเองเนี่ยตั้งแต่เด็กจะเป็นเด็กที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ชอบค่ะก็เดี๋ยวเราจะขอเชิญ
เครือข่ายต่อไปนะคะที่จะอ่านเฉลิมการนะคะเครือข่ายที่5นะคะเครือข่ายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะขอเชิญทนายยงค่ะแถลงการเรียกร้องให้ผู้พิพากษาปล่อยตัวชั่วคราวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อยืนยันเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญจากกรณีที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกจับกุมดำเนินคดีตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยหรือผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลหลายประการเช่นคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีและเกรงว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจำเลยจะไปกระทำความผิดซ้ำกับความผิดที่ได้ถูกฟ้องเป็นต้นแม้ทนายความและนักวิชาการได้พยายามยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวรวมทั้งอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลายครั้งแต่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งทำให้จำเลยที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีโดยปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า1เดือนแล้วและยังมีจำเลยหลายรายที่กำลังถูกทยอยถูกส่งฟ้องและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเช่นเดียวกันสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรกฎหมายที่ทำงานปกป้องและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมขอยืนยันหลักการตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองไว้ว่าก่อนที่จะมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำเลยจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ประกอบกับมาตรา107แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักมิให้นำข้อยกเว้นมาถือเป็นปฏิบัติเป็นสรณะและใช้หลักในข้อยกเว้นนั้นมาละเมิดสิทธิของจำเลยและเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นมิให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยหรือผู้ต้องหาตามมาตรา 108/1 พบว่าไม่มีเหตุที่ควรเชื่อได้เลยว่าจำเลยจะมีพฤติการที่เข้าองค์ประกอบตามที่ศาลจะสามารถใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวมาบังคับใช้ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวคือ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ต้องหาผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาลทั้งนี้เพื่อยืนยันหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายด้วยหลักการของความเป็นนิติรัฐซึ่งเป็นมีซึ่งรัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพฤทธิ์ชีวรักษ์กับพวกรวมทั้งผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่ถูกจับหรือถูกฟ้องในความผิดลักษณะเดียวกันนี้โดยเร็วการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันหลักการและเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิของจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นแต่หมายความถึงการยืนยันความกล้าหาญของศาลที่จะใช้กฎหมายเพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญมิใช่มุ่งหมายแต่จำกัดลิดรอนสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจำเลยและขอเรียกร้องให้ศาลปฏิบัติหน้าที่โดยยึดในหลักความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมศาลต้องเป็นตราชูแห่งความยุติธรรมที่ไม่โน้มเอียงหรือสั่นคลอนต่ออิทธิพลใดเพื่อให้เป็นตราชูที่ยิ่งใหญ่และสง่างามสืบไปสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน5 พฤษภาคม 2564ค่ะขอบคุณนะคะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเครือข่ายที่5ที่มาร่วมเปิดแสงดาวกับเราในวันนี้นะคะระหว่างนี้เราจะเปิดเพลงนะคะและ อีกแป๊บนึงนะคะ 6:42 นาทีพลเมืองเต้กับเขาจะเสร็จกิจกรรมยืนหยุดขำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมกับเพื่อนเราที่อยู่บนสะพานลอยตะโกนพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะว่าจะตะโกนอะไรนะคะ
ยากรักข้างในร่ำรวยวันไปด้วยขาดทางบ้านคงอยู่ที่ไหนสักแห่งนั้นนะที่ฟ้าฟ้าดาวของเธอคงใครบอกกับผู้พาผู้ตามหาจะพบเจอบนเส้นทางผ่านทางลึกเข้าไปทางยิ่งไกลต้นไม้ก็ยิ่งงามคนยอดดอยใกล้ดาวยิ่งว้าววามลดสิ่งห่างจากหลังแล้วเอ็นลงอยู่ที่ไหนสักแห่งนั้นนะที่ฟากฟ้าดาวของเธอคงใครบอกกับผู้พาผู้ตามหาจะพบเจอกับดาวในคืนเหน็บหนาวปล่อยใจให้เพลินยิ่งผู้มาร้องเพลงกับเธอมั่นใจเสมอถ้าเธอร่วมทางมาสิมาร้องเพลงกับดาวในคืนเหน็บหนาวปล่อยใจให้เพลินยิ่งผู้มาร้องเพลงกับเธอมันใจเสมอเมื่อเธอร่วมทางค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะรอกิจกรรมยืนหยุดขังของกลุ่มพลเมืองโต้กลับบนสะพานลอยสักครู่นะคะเราจะมีการแถลงแล้วก็จะชวนพวกเราชู3นิ้วแล้วก็ตะโกนพร้อมกันเดี๋ยวเราจะตะโกนพร้อมเขาแบบนี้นะคะเราจะตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิ์การประกันตัวเราจะตะโกนแบบนี้3ครั้งพร้อมกับเพื่อนเราที่อยู่บนสะพานลอยนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะสักครู่ค่ะครับก็เป็นช่วงจังหวะระหว่างนี้นะคะรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอยากจะร่วมกันอยู่ในซีนเปิดแสงดาวด้วยกันนะคะยังไม่มีดาวเดินไปรับดาวอยู่ที่หน้าประตูของศาลได้เลยนะคะไปรับดาวได้เลยนะคะเชิญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันเปิดไฟให้ดาวเรียกร้องปล่อยเพื่อนเราคืนสิทธิ์การประกันตัวดูรอดูวันพรุ่งนี้นะคะที่กระบวนการเป็นอีกวันหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์นะคะว่าในสังคมนี้เราจะมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่หรือไม่วันนี้เราจึงมาเปิดไฟให้ดาวด้วยกันนะคะเพื่อที่จะส่งแสงไปสู่ความยุติธรรมเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตะโกนร้องเพื่อเราบนสะพานลอยค่ะเราจะตะโกนปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิ์การประกันตัวค่ะครับก็เป็นจังหวะช่วงรอเวลานะครับที่เราจะเปิดไฟให้ดาวนะครับแล้วก็ยังยืนหยุดขังอยู่ณบริเวณศาลอาญาแห่งนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในมือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีดาวนะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟให้ดาวนะครับเพื่อจะบอกว่า
ล่อยเพื่อนเรานะครับแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างส่องไปถึงความยุติธรรมเพราะฉะนั้นกงขังอาจจะขังดาวได้นะครับแต่มิอาจขังแสงดาวได้นะครับนี่คือครั้งหนึ่งที่เพื่อนของเราที่เพนกวินได้พูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานะครับกลุ่มประชาชนกลุ่มราษฎรหลายเครือข่ายมากทีเดียวนะครับที่จะอ่านแถลงการนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็จะทำกิจกรรมนี้ไปเป็นระยะนะครับแล้วสลับกับการแถลงการและเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการตะโกนนะครับหลังจากบนสะพานลอยนะครับที่เราเห็นนะครับมีหลายคนนะครับเปิดแสงดาวให้ไฟและให้ดาวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็เราจะไล่ยาวไปเลยนะครับผมจะไม่ได้มีการหยุดนะครับก็เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับที่ทุกท่านมายืนหยุดขังอดพร้อมเพื่อนนะครับตอนนี้หลายคนก็อดอาหารมาอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะตามข่าวอยู่แล้วนะครับก็นี่คือบรรยากาศหน้าศาลอาญาแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับปล่อยเพื่อนเราอยู่นะครับก็เป็นระยะเวลาที่1ชั่วโมง12นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นตรงนะตอนนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการในการแถลงการนะครับจากเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายหลายส่วนได้แถลงไปแล้วนะครับตามที่ท่านได้ชมไลฟ์สดณตอนนี้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ของบรรยากาศยืนหยุดขังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนของเรานะครับที่ยืนถือดาวอยู่บนสะพานลอยแล้วก็รูปเพื่อนๆของเรานะครับที่อยู่ณจุดนั้นบนสะพานลอยนะครับก็ยังอยู่ในโหมดของกิจกรรมยืนหยุดขังปล่อยเพื่อนเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับที่อยู่บนสะพานลอยก็จะลงมาแถลงการในขณะที่ยืนหยุดขังครบ1ชั่วโมง12นาทีนะครับก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในแถวกระบวนกลุ่มดาวนะครับที่กำลังยืนอยู่ณหน้าศาลอาญาแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศโดยรวมก็ต้องบอกว่าพี่น้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็มีวิธีการจัดการนะครับในการเว้นระยะห่างนะครับเว้นช่องว่างนะครับมีเจลล้างมือมีแมสนะครับก็เป็นมาตรการพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราก็เข้าใจกันดีแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ในเรื่องของการป้องกันโควิดนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราทำกิจกรรมนี้หลากหลายในทุกหัวเมืองรวมถึงสถานที่ต่างๆนะครับมากมายนะครับในการที่จะทำกิจกรรมร่วมยืนหยุดขังนะครับตอนนี้เขาจะเริ่มตะโกนเ
ครับก็เป็นแมสเสจที่สำคัญนะครับปล่อยเพื่อนเรานะครับคืนสิทธิประกันตัวปล่อยทุกคนที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราร่วมกันแถลงนะครับครับขณะนี้ก็ที่หน้าศาลที่บนถนนนี้ก็กำลังยืนชู3นิ้วพร้อมกับพี่น้องเราบนสะพานนะครับเราจะเห็นว่าเพื่อนๆของเราปล่อยเพื่อนเรานะครับปล่อยผู้บริสุทธิ์นะครับคืนสิทธิ์ผู้ให้กับผู้ประกันตัวทันทีนะครับครับก็เป็นช่วงของการที่เปิดไฟให้ดาวนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็วันนี้เนาะเราก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วนะคะคืออ่านแถลงการไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็ได้กลับมาอ่านแถลงการอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการนัดไต่สวนนะคะการประกันตัวเพื่อนเรา3คนนะคะได้แก่เพนกวินธริศนะคะรุ้งปนัสยาแล้วก็แอมมี่นะคะพี่แอมมี่ก็อยากให้ทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้มารวมตัวกันที่หน้าศาลอาญาแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนเรารวมถึงส่งเสียงไปถึงระบอบเผด็จการนะคะที่ยังคงใช้อำนาจผ่านตุลาการในการที่จะริดรอนสิทธิของพวกเราแล้วก็สงบทำให้เพื่อนเราสงบปากสงบคำอยู่ในเรือนจำนะคะอย่างที่เพนกวินได้เคยกล่าวไว้ว่าคุกอาจขังดวงดาวได้แต่คุกไม่อาจขังแสงดาวได้พี่น้องประชาชนทุกท่านแต่ในวันนี้แสงดาวจะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนของเราได้ทำให้แสงดาวนั้นกระจายออกมาสู่ประชาชนทุกคนใช่ไหมพี่น้องพรุ่งนี้นะคะเรามารวมตัวกันที่นี่นะคะศาลอาญา
พื่อส่งสัญญาณนะคะส่งเสียงไปหากระบวนการยุติธรรมให้เขายืนหยัดอยู่บนกระดูกสันหลังของตัวเองให้สถิตยุติธรรมนะคะเหมือนกับที่ควรจะเป็นนะคะเดี๋ยวต่อไปดิฉันจะขออ่านแถลงการณ์นะครับวันนี้ดิฉันมาในนามของคณะจุฬานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราก็เป็นเพื่อนนะคะกับเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำหลายๆคนนะคะแถลงการคณะจุฬาเรื่องเรียกร้องศาลและผู้พิพากษาให้คืนสิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยยังไม่มีทีท่าทุเลาเบาลงซ้ำยังมีแนวโน้มที่จะบานปลายและทวีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนไทยตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจพ้นจากวัฏจักรความสิ้นหวังทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าผู้มีอำนาจทั้งหลายที่หมายมุ่งยึดครองอำนาจเอาไว้กับกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองโดยปราศจากการรับฟังเสียงและความคิดของประชาชนเพื่อเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนไทยผู้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงพลังทางการเมืองและความคิดของตนเองตามวิถีของหลักการประชาธิปไตยได้ถูกกระบวนการอำนาจรัฐปิดกั้นและคุกคามมิให้เสียงของพวกเขาเหล่านั้นถูกแสดงออกมาต่อสังคมผ่านองค์กรรัฐต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่มีส่วนช่วยค้ำจุนระบอบเผด็จการแปลงรูปและระบบผูกขาดชุบความคิดซึ่งหนึ่งองค์กรที่มีส่วนในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดคือศาลปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นกำลังประสบกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักหน่วงความเชื่อมั่นของประชาชนไทยในกระบวนการยุติธรรมนั้นเสื่อมถอยลงเรื่อยมาปัญหาความไม่เป็นธรรมจากแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้มีขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งหนึ่งในเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนคือการไม่อนุญาตให้ประชาชนผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองได้รับสิทธิในการประกันตัวอย่างที่ควรจะเป็นสิทธิในการประกันตัวหรือสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญทางกฎหมายอาญาประการหนึ่งชื่อว่าหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ที่วางหลักการอันสามารถอธิบายได้ว่าก่อนศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลจะปฏิบัติต่อบุคคลใดๆเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวการควบคุมหรือคุมขังอันเป็นข้อยกเว้นของหลักการนี้ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแม้หลักการและข้อยกเว้นอันจำกัดของหลักการข้างต้นจะได้รับการรับรองเอาไว้ในกฎหมายต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกฎหมายภายในประเทศเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงประชาชนไทยหลายคนอย่างเช่นผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองกลับไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้อย่างที่ควรจะเป็นหลากหลายคำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปตามหลักการของกฎหมายหลากหลายท่าทีของผู้พิพากษาที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรศาลผู้ใช้อำนาจตุลาการที่ไม่สามารถอธิบายชี้แจงความเป็นเหตุเป็นผลของการใช้อำนาจต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนล้วนทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจความยุติธรรมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำยังทำให้ประชาชน
กิดความเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอย่างหนักหน่วงจนต้องเกิดเป็นความไม่พอใจในความไม่ยุติธรรมซึ่งถูกแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประท้วงที่บริเวณหน้าศาลการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงจุดยืนให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกดำเนินคดีออกจากคุกเป็นต้นศาลและผู้พิพากษาทั้งหลายพึงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้สังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสถานภาพเพศการศึกษาหรือความแตกต่างอื่นใดตามอุดมการณ์ของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ถูกบัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมพึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพึงต้องระลึกไว้เสมอว่าองค์กรศาลนั้นมีไว้เพื่อถ่วงดุลอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราขอให้ศาลยุติธรรมและข้าราชการศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารวมถึงผู้พิพากษาทั้งหลายจงเรียกสำนึกแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยกลับคืนมาด้วยการคืนสิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองซึ่งเป็นประชาชนไทยที่พึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงจงมีความกล้าหาญทางจริยธรรมวิชาชีพทำหน้าที่โดยยืนหยัดอยู่บนหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สมกับที่ได้ร่ำเรียนนิติศาสตร์มาด้วยความเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนคณะจุฬาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเครือข่ายจุฬาจากแรปเตอร์นะคะต่อไปนะคะเป็นเครือข่ายที่7นะคะเราขอเชิญไดโน่จากขบวนทะลุฟ้านะคะมาอ่านแถลงการณ์เครือข่ายสุดท้ายของเราที่มาร่วมในวันนี้ค่ะพี่น้องเต่อยเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลขเลข112ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ครับก็วันนี้นะครับผมจะมีแถลงการนะครับจากขบวนทะลุฟ้านะครับแถลงการคืนสิทธิประกันตัวให้เพื่อเราณวันนี้ตุลาการได้ออกห่างจากหลักการมามากพอแล้วเมื่อยิ่งออกห่างมากเท่าไหร่คนรุ่นใหม่ก็ยิ่งไม่นับถืออย่าให้เสาหลักพังอีกต่อไปเลยกลับมาตั้งเสาหลักเริ่มต้นด้วยการคืนสิทธิ์ประกันตัวให้เพื่อนของเราทุกคนและปล่อยเพื่อนของเราศาลตั้งเป็นองค์กรพดุงความยุติธรรมไม่ใช่ใช้ความอยุติธรรมเป็นเครื่องมือจำกัดสิทธิทางการเมืองของเพื่อเราปล่อยเพื่อเราขบวนทะลุฟ้า5พฤษภา2564พี่น้องเอยไปเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ลดโลก113ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ผมขอฝากกรณีสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอันหน้าใดในโลกว่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้มเลิกหน้าเธอทุนประชา
มเดิมนิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพระอำไพประชาชนจะเต็มใจในแผ่นดินขอบคุณมากครับขอบคุณไดโน่นะคะต้องเอาชูดาวขึ้นสูงๆอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะประกาศว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองแผ่งอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแสงดาวก็จะส่องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมส่องถึงความยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะจบกิจกรรมอีก10นาทีด้วยแถลงการของผู้ที่อบอาหารแทนเพื่อนเราวันนี้เรามีคนอบอาหารหน้าศาลอาญาทั้งหมด2คนนะคะเราจะชวนพี่เล็กนะคะจากเครือข่ายแรงงานพี่เล็กซึ่งอบมาแล้ว10วันนะคะมาแถลงสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้นะคะว่าคนอบอาหารเราจะอย่างไรกันต่อไปนะคะเชิญพี่เล็กนะคะพี่เล็กอยู่ตรงไหนนะคะเชิญค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะชูดาวจะบอกดาวจะทำอะไรกับดาวของเราก็ได้นะคะชวนเพื่อนๆแล้วแต่เลยนะคะอยากจะทำแบบไหนกับดาวของเรานะคะเพื่อที่จะส่งดาวเข้าไปในศาลยุติธรรมแห่งนี้ค่ะเชิญพี่เล็กค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้จัดนะคะเครือข่าย People Go การอดอาหารประท้วงนะศาลครั้งนี้เป็นแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันให้ศาลปล่อยตัวนะผู้คุมขัง112พรุ่งนี้ให้ได้นะฉะนั้นเราดิฉันนะคะจำเป็นต้องอ่านแถลงอีกครั้งหนึ่งฮะซ้ำจากวันก่อนเพราะว่าศาลเอาเข้าจริงไม่ได้ยังไม่มีสำนึกนะคะถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นะคะระบบศาลยุติธรรมไทยมาถึงขั้นที่เลวร้ายและตกต่ำที่สุดนะเราจำเป็นจะต้องพูดซ้ำนะให้คนเหล่านี้ได้เกิดสำนึกและเปลี่ยนแปลงตุลาการที่วัดนะคะเมื่อสมัยก่อนเป็นหมุดหมายครั้งหนึ่งในช่วงของการต่อสู้และประหารที่ผ่านมาปี49และ57เป็นเครื่องมือของการกดขี่ข่มเหงนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาและในวันนี้นะคะก็ยังกระทำซ้ำอีกแต่ทำกับคนรุ่นใหม่ทำกับอนาคตของประเทศทั้งที่เขาเหล่านี้นะคะออกมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองและทวงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสิทธิง่ายๆประกันตัวทำไมศาลยังให้ไม่ได้อ่ะนะคะเป็นเรื่องที่สังคมเข้าใจนะคะเป็นจนเป็นบรรทัดฐานนะและบันทึกเอาไว้ในกฎหมายว่าเมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีย่อมได้รับสิทธิประกันตัวต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะในกระบวนการกล่าวหาในประเทศนี้แต่ในคดีทางการเมืองระบบกล่าวหาและการใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรมได้ทำเลยเถิดกรอบบรรทัดฐานทางสังคมทำลายสิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมายปฏิเสธยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสิทธิในการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกล่าวหาด้วยกฎหมายอาญา112ที่เราต่างรู้ดีว่ากฎหมายนี้ใครก็ได้ที่สามารถกล่าวหาฟ้องร้องโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็เอาอำนาจตำแหน่งของตัวเองคุกคามเสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็นที่แตกต่างและก้าวหน้าและหวังดีต่อประเทศนี้มาตั้งแต่ช่วงรัฐประหาร49และ57ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยรณรงค์ต่อต้านรัฐประหารมาตั้งแต่ปี49จนมาถึงวันนี้ได้เข้าร่วม
และการชุมนุมใหญ่ที่วันที่19กันยาซึ่งเป็นวันครบรอบการทำรัฐประหารเมื่อปี49แต่กลับกลายเป็นว่ามีการจับกุมนะคะเพนกวินรุ้งจากฐานที่เป็นผู้ปราศัยและเคลื่อนไหวปลุกระดมในวันนั้นฉันเป็นพยานคนหนึ่งที่รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างดีว่ารัฐใช้อำนาจของในทางที่ผิดนะคะถึงขั้นเลวร้ายจนถึงขณะนี้จำเป็นที่จะต้องออกมาอดข้าวประท้วงเพื่อให้ได้สิทธิประกันตัวพรุ่งนี้ศาลนะคะมาถึงตอนนี้ก็คือเป็ดกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจกันง่ายมากเลยตอนนี้ว่าใช้การเมืองนะคะใช้การเมืองในการตัดสินคนที่ยังบริสุทธิ์อยู่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เมื่อพรุ่งนี้เขาบอกว่าถ้าหากจะให้ประกันตัวแต่มีแนวโน้มบอกว่าจะมีสิทธิ์จะต้องมีเงื่อนไขนี่คือการประนีประนอมนี่คือการไก่เกลี่ยที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้บันทึกตรงนี้เอาไว้การประกันตัวจะต้องมีเงื่อนไขซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรที่จะมีเงื่อนไขและเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาลทำที่ระบุเงื่อนไขนั้นจึงเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายนะคะและทำลายการสิทธิพื้นฐานของเราเพราะนั้นการอดอาหารเฉพาะหน้าจึงมุ่งปรารถนาให้ศาลใช้สิทธิประกันตัวให้สิทธิประกันตัวแก่ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนที่ระบบยุติธรรมไทยจะพังพินาศนะคะและกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่รุ่นของเราจะจดจำไว้ว่าระบบนี้ไม่สามารถจันลงความจริงและความเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เล็กนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการอดอาหารของพี่เล็กนะคะเราจะขอให้พี่เล็กมาพูดกับเรานะคะพี่เลิศอดอาหารวันที่10แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่11ของพี่เลิศนะคะที่วางแผนไว้เชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านกระบวนการอดอาหารข้างนอกนี่นะครับก็เราได้วางแผนร่วมกันว่าเราจะส่งไม้ต่อกันเป็นทอดๆนะครับจากบาสที่เดินทางไกลมาจากเชียงรายมาอดอาหารที่นี่แล้วก็โดนตำรวจจับกุมคุมขังไปตามมาตรา112หลายคดีนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่พระอาจารย์ดาวดินนะครับซึ่งก็ได้มายืนฉายแสงดาวกับเราอยู่ที่นี่ด้วยรวมทั้งบ้านด้วยนะครับก็อยู่แถวๆนี้นะครับจากพระดาวดินก็มาเป็นผมเองนะครับและถ้าผมต้องออกจากการอดอาหารไปก็จะมีเพื่อนๆรับไม้ต่อนะครับนะฮะการอดอาหารข้างนอกจะยุติได้มีกรณีเดียวนะครับจนกว่าคนที่อดอาหารข้างในจะได้รับการปล่อยตัวนะฮะจนกว่าคนที่อดอาหารข้างในจะได้รับการปล่อยตัวกระบวนการอดอาหารข้างนอกจึงจะยุติเลยนะครับนะฮะดังนั้นถ้าคนที่อดอาหารข้างในไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นลุงเป็นฟ้าเป็นนัทนนท์เป็นตี้นะครับนะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวกระบวนการอดอาหารข้างนอกก็จะดำเนินต่อไปณตรงจุดนี้นะครับเราจะนั่งอยู่ที่นี่นะครับในตอนกลางวันและเราก็จะนอนอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับส่งไม้ต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าคนข้างในที่อดอาหารอยู่จะได้รับสิทธิ์ประกันตัวออกมาจากคุกทั้งหมดนะครับก็ขอที่จะให้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เลิศนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีน้องๆนะคะมารับไม้ต่อจากการอดอาหารกับพี่เลิศเราขอจบปิดท้ายกิจกรรมยืนหยุดขังเปิดไฟให้แสงดาวด้วยตัวแทนเครือข่ายพี่พวกโกนะคะเป่าในฐานะเครือข่ายพี่พวกโกแล้วก็ไอรอค่ะทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลา112นาทีแล้วนะครับครบเวลาที่พวกเรายืนมาในกิจกรรมส่องแสงแห่งดวงดาวให้สารในครั้งนี้นะครับอยากจะขอทุกท่านรอบสุดท้ายนะครับชูดวงดาวอันส่องสว่างของท่านขึ้นมานะครับ
ครจะถ่ายภาพนี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับชูสุดแขนนะครับชูรูปเพื่อนก็ได้นะครับอะไรอยู่ในมือชูขึ้นมาเสร็จแล้วเราหันครับหันไปคุยกับรถด้านหน้าครับหันไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับบอกครับบอกครับบอกให้ทุกคนเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ครับชวนให้ทุกคนเห็นว่าเราต้องการแสงสว่างเราต้องการแสงสว่างดวงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพื่อจะจุดประกายความหวังและให้พวกเราเดินต่อไปนะครับโบกเสร็จแล้วหันกลับมานะครับส่งให้สารอีกสักครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหันกลับมานะครับส่งให้สารนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะมีนัดสำคัญนะครับพี่น้องทุกท่านครับขออัปเดตข่าวสารเผื่อบางท่านยังไม่ทราบวันนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีที่หนึ่งเพื่อนของเราหนึ่งคนโตโต้ปิยรัตน์ได้ประกันตัวเรียบร้อยและปล่อยตัวแล้วนะครับขอบคุณศาลกาฬสินธุ์ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแรงกดดันหรือมีใบสั่งหรือมีอำนาจใดมีอิทธิพลใดอยู่เหนือศาลกาฬสินธุ์หรือไม่แต่วันนี้ศาลได้ทำตัวเป็นศาลอีกครั้งหนึ่งแม้จะมาช้าแม้เราจะรอนานแม้ต้องให้เราเรียกร้องนานแต่อย่างน้อยสิทธิประกันตัวสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือสิทธิโตโต้แต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็ยื่นประกันฟ้าพรมแสงต่อศาลจังหวัดธัญบุรีศาลธัญบุรียังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งและไม่ว่าจะมีอำนาจใดอิทธิพลใดอยู่เหนือศาลจังหวัดธัญบุรีหรือไม่ไม่ว่าจะมีความกลัวหรือความกังวลใดอยู่ในที่พักษาท่านใดหรือไม่ขอท่านเชื่อว่าหากเมื่อใดที่ท่านกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนเราจะอยู่ข้างท่านใช่ไหมครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เพื่อนของเราสามคนยื่นประกันตัวอะไรคือเพนกวินรุ่งและแอมมี่ชายแมนทั้ง3คนจะมาที่นี่เพื่อไต่สวนและศาลคงจะสอบถามว่าคุณจะสัญญาอย่างไรว่าออกไปแล้วคุณจะไม่หนีหรือคุณจะไปกระทำความผิดซ้ำผมไม่ทราบว่าเพื่อนของเราจะให้การต่อศาลว่าอย่างไรและจะยอมรับเงื่อนไขที่ศาลตั้งมาหรือไม่อย่างไรแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้เพนกวินอดอาหารมาแล้ว50กว่าวันลุง30กว่าวันนะครับฟ้าพงศ์ประมาณ10วันได้แล้วนะครับตี้เพิ่ง3วันนะครับพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะวัดว่าศาลแห่งนี้จะทำหน้าที่อย่างไรและพวกเราจะคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับพรุ่งนี้เพื่อนของเรามาที่นี่ถ้าใครว่างก็เชิญชวนมาให้กำลังใจได้นะครับทุกท่านครับนาทีนี้บ้านเมืองเราอาจจะอยู่ภายใต้ความหดหู่ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคที่ใหญ่เกินไปที่จะขวางกั้นไม่ให้พวกเราแสดงออกได้วันนี้เรามีคนเป็นร้อยคนมารวมกันอยู่ที่หน้าศาลอาญาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างใดเราก็สามารถจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งเจตจำนงของเราได้คนที่อยู่ข้างในนะครับทุกคนเขาพูดตรงกันว่าความหวังของเขาคือสิ่งที่อยู่ข้างนอกคือคนที่อยู่ข้างนอกจะทำอะไรได้บ้างผมเชื่อว่าไม่ว่าวันไหนที่เพนกวินพี่อานนท์ไม้ลุงออกมาแล้วเขาเห็นภาพสิ่งที่เราทำกันในวันนี้เขาจะยิ้มออกเขาจะชื่นใจและพวกเราทุกคนก็จะภาคภูมิใจว่าในสภาพปัจจุบันที่มีความหดหู่มากมายเราไม่ได้อยู่เฉยและเราได้พยายามทำอะไรอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้อย่างน้อยในวันนี้และในวันต่อๆไปสุดท้ายนะครับก็ขอกราบเรียนศาลที่พวกเราทุกคนอยากจะนับเป็นศาลที่เคารพอยากจะกราบเรียนท่านประธานศาลฎีกาท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและผู้พิพากษาทุกท่านที่กำลังตัดสินใจท่านทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
และท่านรู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งสายทานแห่งความเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมชาติได้อย่างไรเสียอีกไม่นานนี้บ้านเมืองก็ต้องเปลี่ยนแต่จะเร็วหรือช้าและจะบาดเจ็บมากหรือน้อยศาลเป็นองค์กรสำคัญที่สามารถกำหนดได้ถ้าหากว่าท่านเลือกท่านกล้าที่จะเลือกยืนอยู่ข้างประชาชนไม่ได้อยู่ข้างผู้มีอำนาจในสายทางการเปลี่ยนผ่านนี้สถาบันศาลก็จะเป็นแสงดาวแห่งความหวังที่จะนำทางแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติเป็นเสาหลักค้ำจุนที่สังคมอยู่ร่วมกันได้ทั้งระหว่างการเปลี่ยนผ่านและหลังการเปลี่ยนผ่านและท่านทราบอยู่แล้วว่าหากท่านไม่เลือกข้างอยู่ข้างประชาชนในวันนี้หากท่านไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหากท่านไม่ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุ้มครองแต่เพียงอำนาจเก่าที่กำลังจะตายท่านรู้ว่าเมื่อวันที่ความเปลี่ยนแปลงจะมาถึงสถาบันศาลอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อยู่คู่กับสังคมไทยแบบเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไปพวกเราทุกคนจะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นนัดเล็กๆนัดหนึ่งที่มีความสำคัญในระหว่างที่ข้อถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนบทบาทของศาลและการเดินทางไปข้างหน้ายังจะต้องเดินต่อไปอีกมากเรารอดูพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญและเราจะอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมครับโอเคผมเชื่อว่าศาลทุกท่านทราบแล้วได้ยินเราแล้วเพียงแต่ว่าท่านจะกล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดอยู่ข้างประชาชนมากน้อยเพียงใดชวนทุกท่านส่งเสียงด้วยกันครั้งสุดท้ายเอาดาวลงได้เอาสามนิ้วขึ้นมาไปเพื่อนเร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 าพี่น้องเราไปเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญหน่อยยกเลิก112ประยุทธ์ประยุทธ์ขอบคุณครับขอบคุณเปานะคะระหว่างนี้นะคะถ้าใครจะถ่ายรูปกับดาวตอนนี้ก็ถ่ายได้นะคะแล้วก็รบกวนขอดาวคืนนะคะที่ประตูสามตรงนู้นเลยนะคะแต่ใครยังอยากจะใช้ดาวถ่ายรูปก็ใช้ได้นะคะระหว่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมก็เราก็จะยุติกิจกรรมนะครับเปิดกงเปิดไฟให้ดาวส่องสว่างความยุติธรรมนะเวลานี้นะครับก็ประมาณสัก1ทุ่มเกือบ30นาทีนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เฝ้าติดตามนะครับไอ้น้องเพจเพโกนะครับแล้วก็ร่วมกันกดแชร์กดไลค์กดตามข่าวนะครับกับการเคลื่อนไหวของเพโกเน็ตเวิร์คนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ